นรัตน์แสดงเลยจ้าเฮ้ฮัชชาอย่ายามประนามกันให้ได้อายพวกเราชาวไทยทุกคนทั้งจนและมีไทย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 มาร่วมใจกันสามัคคีปกป้องภัยรีเอกราชของชาติไทยฮ่าฮ่าเฮ่เฮ่ไม่ชมลิเกเล่มาไวไวท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้พบการแสดงลิเกทรงเครื่องเรื่องพระอภัยมณีตอนปีพิฆาตเชิญรับชมได้นับแต่ตอนนี้ครับยกมือพนม
ห้าสิบนิ้วมาตรงวางคิ้วทั้งคู่มาขอไหว้คุณครูผู้เขียนองค์รัตนทั้งสามองค์พระสยามเทวฤทธิ์มาสิงสู่ประสาทประสิทธิ์อย่าให้ลูกผิดพลาดเพี้ยนขอไหว้อาจารย์หอมหวนที่แต่งสำนวนจอดคู่มาสุนทรภูงะที่ได้ลิขิตนะจงมาสถิตสถียรลูกขอมอบดวงใจแทนดอกไม้ทูบเทียนพระอภัยมณีหลังจากที่ถูกพระบิดาขับไล่ออกจากวังมากับพระอนุชาศรีสุวรรณในระหว่างนั้นก็ถูกแม่ผีเสื้อลักพาตัวไปอยู่ในถ้ำจนกระทั่งมีบุตรอยู่ด้วยกันหนึ่งคนคือพ่อสินสมุทรหลังจากนั้นทนอยู่กับแม่ผีเสื้อไม่ไหวพ่อสินสมุทรก็จึงพังถ้ำพาเราหนีออกมาพร้อมกับเงือกตายายที่พาเราว่ายน้ำมาอยู่ยังเกาะแก้วพิสดารแห่งนี้ในระหว่างนี้เจ้าเมืองผลุดได้ล่องเรือผ่านมาก็เป็นโอกาสดีของเราที่จะขอโดยสารเรือของท้าวศิรราชเจ้าเมืองผลุดนี้กลับบ้านกลับเมืองเราแต่สงสารเงือกน้อยตอนนี้เนี่ยกำลังท้องกำลังไส้เราเนี่ยจะทิ้งไปก็เหมือนกับคนใจดำก็จะต้องบอกร่ำลาให้นางนั้นเข้าใจซะก่อนถึงที่ว่างวอนที่เป็นThank you.
ิดใหม่หรือเปล่าจ๊ะได้โปรดเถิดเพคะพระองค์มีธุระอันใดให้เลือกรับใช้หรือเพคะให้เลือกจ้ะพี่มีเรื่องสำคัญจะมาบอกเจ้าแต่คิดว่าเจ้าน่ะคงจะทำใจได้ถ้าหากพ่อพี่บอกครั้งนี้นะจ๊ะหม่อมฉันฟังได้เพคะไม่เลือกบัดนี้ท้าวศิลาราชที่นำเรือมาจอดที่เกาะแก้วเป็นโอกาสของพี่แล้วที่จะได้ขอโดยสารพระองค์ไปกลับสู่บ้านสู่เมืองแต่ว่าในระหว่างนี้พี่ก็สงสารเจ้าจึงได้บอกเจ้าให้เจ้ารู้ว่าเราทั้งสองจะต้องจากกันไปชั่วระยะหนึ่งนะจ๊ะได้โปรดเถิดเพคะหากพระองค์ไปแล้วคงไม่ย้อนกลับมาหาเงือกอีกเป็นแน่นะเพคะแม่เงือกจ้ะพี่ไปแล้วไปรับก็หาไม่หากพี่กลับไปถึงบ้านถึงเมืองเพลาใดพี่จะให้ทหารมารับเจ้ากลับเข้าวังพี่จ้ะน้องสุดว้าเวขณะนี้ก็ได้ตั้งครรภ์อยากให้พระองค์คิดซะว่าว่ามีเมียและลูกอยู่ในท้องอีกทั้งคนนะเพคะอยู่ถัดหนาแม่นาพี่ขอลาน้องนางแยกทางเดินเหินห่างไปคนละทางละทิศหากพี่ไม่ไปครั้งนี้นะโอกาสจะมีอีกเมื่อไรนะต้องตัดใจลาก่อนแม่รักซ่อนกลิ่นเมื่อคราวที่นี้นางพี่ซื้อเรือน้องเปรียบเหมือนเรื่องลำน้อยนะฝ่าคลื่นลมล่องลอยมาถึงห่วงวารินกว่าจะมาถึงก็แก้วนะต้องคลาดแคล้วนางมานะแม่สาวสวยยอดสงสารอยู่กับอาจารย์ทรงศิลป์หาไม่ชีวิตคงไม่เหลือคงถูกพี่เสือนะมันกินจะอับแสงสิ้น
บกจะอุ้มแบกขึ้นบางเป็นมัทธาดำพุทธอยู่แต่ในมุตจรินน้องเอ๋ยไม่ต้องเป็นทุกข์หลอกเลี้ยงลูกในท้องจะฝากน้องให้อยู่กับท่านพระอาจารย์ทรงศีลจะขอมอบเป็นทองให้เจ้าเป็นของประทานทั้งเรือนแหวนคอยรับวันเจ้าอย่างละอันละชิ้นกลับลงน้ำอย่าพร่ำพรอดลาแล้วแม่ยอดยุพินถึงศีลสมุทร
ุกมานตามแบบบทนิทานท่านโมหานสุนทรอันลักษณะสินสมุทรนั้นก็ต้องสมาธิไม่แคล้วคล่องเด็ดขาดผู้ดูก็มักจะคอนถ้าขึงขังเกินไปนักจะกลายเป็นยักษ์ร้องโคนถ้าลึงโลนเกินไปนักผู้ดูก็มักจะคอนถ้าจะแสดงเป็นลิเกต้องพอโกเกกลมกล่อมต้องเพียรพร้อมไปทั้งบทแม่เอ๋ยทั้งบททั้งกลอนจะเริ่มนำตามสมมุติถึงสินสมุดกูมานได้มาพึ่งพระอาจารย์ก็ไม่มั่นสังวรตั้งแต่นี้แม่พี่เสือก็เพราะหนูเชื่อพ่อชวนแม่พี่เสือนะแกลามลวนมาทำให้พ่อเดือดร้อนอันแม่หนูก็รักอีกทั้งพ่อหนูก็รักแต่แม่ผีเสือร้ายนักแกดูไม่พักไม่ผ่อนหนูจำต้องแข่งใจคืนพาพ่อกลับคืนนครขอไปเอาข้าขนมก่อนนะครับร้อนจริงๆครับขอบคุณครับเฮ้ยมีใครจะดับร้อนผมไหมครับขอบคุณครับหนูน่ะมีชื่ออยู่แล้วว่าสินสมุทรมีพ่อน่ะชื่อว่าองค์พระไพมณีแล้วแม่หนูล่ะรู้ไหมจ๊ะว่าชื่ออะไรจ๊ะใครตอบดูได้มั่งฮะตอบดังๆสิคะแม่หนูชื่ออะไรจ๊ะโอ้เก่งมากเลยเดี๋ยวมาเอารางวัลจากสินสมุทรไปด้วยนะแม่หนูอ่ะเขาไม่ค่อยรักหนูเขาทุบตีด่าว่าหนูตลอดเวลาเลยพ่อน่ะเขาก็เลยชวนให้หนูน่ะพาหนีจากแม่ผีเสื้อมาจนมาถึงเกาะแก้วพิสดารทางที่มาเนี่ยหนูน่ะก็ว่ายน้ำมาเองแหละแต่พ่อของหนูที่ขี่หลังแม่เงือกมาแล้วดูสิพอมาถึงเกาะแก้วพิสดารพ่อหนูไม่รู้ไปทำอะไรแม่เงือกไม่รู้ลุกไม่ขึ้นเลยนี่นะแล้วหนูน่ะก็ได้มาพึ่งพระคุณท่านอาจารย์อยู่ที่เกาะแก้วพิสดารได้พบกับแม่สุวรรณมาลีซึ่งเป็นพระธิดาของท่านเท้าเมืองผลึกดูท่าทางพ่อหนูนะไม่เลือกเลยนะเอาหมดทั้งยักษ์ทั้งปลาจริงไหมเจ้าคะและนี่สิสำคัญนะหนูได้พบกับแม่สุวรรณมาลีหนูถูกชะตายังไงก็ไม่รู้และที่สำคัญนะแม่สุวรรณมาลีหนูว่าแม่สุวรรณมาลีต้องโสดยังไม่มีคู่ครอง
หนูก็เรียมๆลองๆไว้แล้วว่าจะเอาแม่สุวรรณมาลีน่ะมาเป็นคู่กับพ่อพระภัยแล้วก็เป็นแม่ของหนูซะดีกว่าไม่ได้เวลาจะไปขึ้นเฝ้าองค์แม่สุวรรณมาลีกับท่านเท้าศิรราชและเสด็จพ่อพระภัยเพราะวันนี้น่ะจะต้องโดยสารเรือกลับยังกรุงรัตนาไปหาพระเจ้าปู่จะขึ้นเฝ้าจะดีกว่าจะรีไปขึ้นเฝ้าแม่มาลีในฤดีอยากได้แม่เป็นนักนาจริงๆเลยหนูอยากได้แม่พ่อของหนูน่ะน่าจะดีกว่าแม่แท้จะเลียมลองเล่าลมกัลยาศกุราจะได้แม่ให้พ่อเราสลายมองลูกสาวให้ซึม
อย่าคิดมากเลยเอ้ยมันจะทนที่คอยสถิตล้วนแต่ชีวิตประเทือนสุวรรณมารีลูกต้องไปลาบอกพระเจ้าตาให้รู้กลับยังแผ่นดินถิ่นเคยอยู่บอกให้ท่านรู้เนื้อเรื่องไม่อยากนอนมุ้งแทนบ้านลูกอยากกลับบ้านกลับเมืองเจริญสุขเถอะลูกสุวรรณมารีเอ้ยวันนี้พ่อเห็นว่าเป็นฤกษ์งามยามดีพ่อจะไปกราบลาพระอาจารย์ขอกลับบ้านกลับเมืองจะดีไหมลูกดีเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นลูกขอไปด้วยนะเพคะและที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานได้คุยกับพระอภัยมณีสิงห์สมุทรก็อยากจะโดยสารเรือกลับไปกับเราด้วยสองพ่อลูกจะไปกับเราด้วยเหรอเพคะแต่พ่อน่ะมีความกังวลใจอยู่สุวรรณมารีเอ้ยเจ้าน่ะเป็นสาวเป็นนางพระอภัยมณีแล้วก็เป็นพ่อม่ายพูดกันตรงๆเถอะพ่อก็หวงลูกสาวเป็นเหมือนกันนะลูกโธ่เสด็จพ่อก็เขาน่ะก็มีเมียอยู่แล้วลูกก็เป็นสาวเป็นแซ่พระอภัยมณีนะอายุก็ไม่ใช่น้อยอย่าได้ทรงหวงแล้วไปคะลูกไม่ได้คิดอะไรหรอกเจ้าเขินอายแหมไม่คิดอะไรเอาเป็นว่าเราสองคนไปกราบลาพระเจ้าตาถ้าพระอภัยมณีกับสินสมุทรอยากจะโดยสารเรือไปกับเราพ่อก็ยินดีเอาบุญนะลูกงั้นไปกราบลาพระอาจารย์กันแล้วบอกอ่ะลูกรักเอ่ยไปกราบลาบอกพระเจ้าตาเอ่ยกลับบ้านเมืองไปนะลูกพ่อคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองเหลือเกินเป็นห่วงชาวประชาราษฎรไปมลามาไหว้ตามธรรมเนียมโบราณไปใส่กูเนี่ยไม่ใช่ของกูของกูที่ไหนแล้วตำรวจตำรวจพ่อตำรวจตำรวจกูเฮ้ยมึงเอาของใครมาไม่รู้ไม่แล้วมึงไม่ใส่ของพระอาจารย์แล้วมึงมาอยู่กับพระอาจารย์ได้ไงเล่าไม่อยู่กูอยู่กูที่ไหนแล้วใช่ไม่ใจได้อยู่ครับกูแล้วโยนไอ้หาจริงมึงเอาทำไมมึงเอาของใครเข้ามา
งั้นเอานี่ไว้คืนเขาเออเสี่ยวเนาะเออเก็บไหวอันนี้เก็บไหวเนี่ยตัวคุกเลยนะตัวคุกเลยอ้าวที่อย่างนี้มึงไม่คืนอันนี้มันมีสาระอันนู้นไร้แก่นสารเอาคืนเข้าไปของใครของใครอ่ะของป้าคนเนี้ยเออคืนเถอะที่ผา20ยังทวงแผ่ปากโวยเวกโวยวายแค่20กูนึกว่าจะเยอะแยะ20ทวงเอาแล้วทีนี้ไม่แก่แล้วอ่ะอะไรมึงลืมแก่แล้วเหรอเออเคลียร์กันก่อนไงแกเนี่ยแกอย่าเถียงมากเดี๋ยวกูทุบรถแม่งโอ้โหกูเจอแต่ป้าทุบรถนี่มีตาทุบรถเลยเว้ยกระโถงมาไปต่อตื่นละโสโครกต้องร้องให้หน่อยเจ๊ต้องร้องไงอ่ะกล่าวฝ่ายพระฤาษีมีวิชาพระวารัมเรียนมาก็ตั้งมากหลายปริญญาตรีจบอเมริกาปริญญาโทจบมาจากบูไนเสร็จแล้วมาต่อกันที่หอการค้าจบด็อกเตอร์มาลาจากวัดเชิงไหววัดเชิงไหวไอ้ยาเป็นไงเรียนหลายที่จบมันไม่จบวัดเชิงไหวไม่แสวงหาความรู้ไงแสวงหาความรู้ด็อกเตอร์ความรู้มันอยู่ที่ประเทศไทยเราเว้ยเฮ้ยอยู่ที่วัดเชิงไหวทุกสรรพสิ่งถ้ากูเล่นหาแดกทางลิเกอย่างนี้แล้วกูไปจบด็อกเตอร์ที่อเมริกาที่บูไนมันไม่ใช่เรื่องเพราะที่นั่นเขาไม่มีลิเกต้องมาจบที่ไทยกูต้องมาจบที่ไทยนี่แหละว่าไปว่ามันน่าจบด็อกเตอร์มาลาจากวัดเชิงไหวเลยเป่ามนต์เรียนพ่นคาถาสรรพกิจวิชาให้เราก็ทำได้เสกดินสอให้เป็นที่เขียนหนังสือโอ้โหนี่กูเสกกระบือให้มันกลายเป็นควายไอ้ชาหรือทำได้ยังล่ะโอ้โหนี่คนธรรมดาเสกละอินสอให้เป็นที่เขียนหนังสือว่านี่วันนั้นกูเสกกระบือกลายเป็นควายไอ้ชาถ้าเสกต้นไม้ให้มันกลายเป็นป่านี่กูเสกหมาให้มันเห่าได้ไอ้เช้ามันมีใครเคยทำได้อย่างนี้ธรรมดาไอ้เช้าเอ้ยไอ้เช้าเสกกระลุงก็ห้อยเป็นผัวป้านี่หนำซ้ำกูเสกตาและให้เป็นผัวก็ยายไอ้เช้าเดี๋ยวเมื่อกี้มันเป็นทางร้องหรือว่ามึงร้องผิดจังหวะร้องจังหวะกูร้องกันละไม่ผิดจังหวะเพลงร้องของคุณนะจ๊ะอย่าเสือกไอ้คิดหาเออมึงอย่าเสือกอย่าเสือกแสบมีย่นไม่มีย่นผัวป้าและกูก็เสกตาให้เป็นผัวยายผัวยายเออถ้าใครจะเรียนเชิญเข้ามารับสมัครอะไรอัตราค่าจ้างค่าจ่ายโอ้หากเป็นสาวชะแลมแก้มแดงหน่วยกิจไม่แพงก็เดี๋ยวกูรดให้เจอติดต่อกันทางทวิตเตอร์หรือไม่ก็เจอกันในไลน์มีไลน์ซะเลยมีหลายอย่างอันนี้กูรู้สีไฮเทคโอ้รู้จากโซเชียลด้วยเช้าขึ้นนี่กูต้องส่งรูปแล้วส่งรูปรูปอะไรสวัสดีวันจันทร์สุขสันต์วันอังคารคงแกเขาส่งกันยังไงเชิงบานวันพุธไอ้จ้านี่กูปิดการแจ้งเตือนมันทุกวันนะบางทีมาตั้งแต่ตีห้าตื่นตีสี่หูข้าวเสร็จตีห้ามาแล้วส่งส่งแล้วส่งแล้วบอดแคร์กอแคร์คนว่างไงคนว่างว่างไม่มีช่วงวัยเกษียณอายุไม่จะส่งไม่รู้จะทำอาหารแหลกอย่างครูพี่คุณนี่ส่งเรียงเป็นตัดตัวตัวไปยินทาเขาเออหากจะติดต่อก็ทางทวิตเตอร์หรือไม่ก็เจอกันทางไลน์หากจะติดต่อนะหรือรีบปรบมือเข้ามาไวๆเมีปมมือแล้วก็หนึ่งคนแต่ยังไม่มีกำหนดยังรักไม่ได้เอ้าเขาต้องให้กำหนดมากันตั้งหลายทีแต่คนโน้นคนนี้จะมีกำหนดให้เออกำหนดยังไงอ่ะกำหนดเขาก็แปลกๆสีแดงเอามาแรกเป็นพวงมาลัยไอ้สัตว์เขาเรียกกำหนดหรืออะไรละวะ
อ๋อไม่คุ้นตาเขาเรียกอะไรเขาเรียกกำนงหรืออะไรแล้ววะเอออ๋อเขาเรียกว่าพวงมาลัยอ๋อที่เนี่ยทำไมเนี่ยจังมาตั้งหลายครั้งกำนงไม่ได้เล่นมาตั้งแต่วันที่21จนวันนี้งานจะเสร็จกูยังไม่ได้อะไรคิดแล้วทุกสิ่งแค่ใจฮะมีหน้าให้มาใหม่ฮะไม่มาแล้วเอ้ยโอ้ไม่น้อยใจกูมาควรตั้งแต่วันเปิดงานใครอยากมาสุดท้ายรีบลุกมาเดี๋ยวนี้เลยอะไรอ่ะว่าต้องทงลงลาดที่เกลิงเป็นคนเป็นเกเพราะว่ากูหาแดกเลยคณะละครกูก็เล่นปุ่นก็เป็นเพลงสองเครื่องก็มาโอ้นั่นแหละครับเดี๋ยวต้องร้องลาดที่เกลิงนิดนึงเดี๋ยวเขาไม่รู้กูพิธีกรเขาประกาศเปลี่ยนชื่อคณะทุกวันไอตัวเล่นก็ตัวเดิมนี่แหละพระอาจารย์เดี๋ยวจะร้องลาดที่เกลิงลาดที่เกลิงแล้วเลยเกลิงต้องร้องนะพระอาจารย์มันจะต้องลำให้สุกมือนะลำสุกมือสุกแข็งสุกแข็งพระอาจารย์ทำพนมเรียกสัตว์มึงมาเล่นเองมั้ยเนี่ยเชิงลองเชิงลองแม่รู้ร้อนกูเพิ่งท่องเมื่อกี้เนี่ยอยู่ตั้งนานเพิ่งรู้ชื่อตัวเองว่าไอ้สัตว์พระอาจารย์จอนจัดเงอมีจอนเยอะไม่อยู่วัดชอบอยู่เวทอยู่เว้ยมาอยู่ทำไมมีคนมาระใสเป็ดเสร็จอยู่ในเกาะแก้วพิสดารไอ้ยังเราก็อาศัยกูเดียวกันข้อเสียงนั่นแหละตีให้ถูกแล้วกันจะลองไปทางไหนก็ลองผมพี่เรามาอยู่เกาะแก้วเรือแพรวพิสดารมีลูกศิษย์จะเหลือประมาณจะอาศัยในเกาะแก้วนี้แต่ว่ามันคัดแคบเหลือเกินตามระแบบระบบจะคำนวณไม่ทวนครบจะหาจุดจบก็ไม่มีอยู่กันเยอะเลยจะจัดสรรและปันส่วนให้ลูกศิษย์ทั้งมวลมากหน้าไปอยู่ดอยสุเทพดีกว่าตรงที่มีคดีอยู่ตอนนี้ว้ายไอ้ช่างตาได้สัมประธานมาโอ้โหรับรองไม่มีคดีแน่โอ้พวกมึงทั้งสองลองเอาโฉนดไปแย่รับมารองได้แม่เมื่อคราวนี้ได้อะไรอ่ะไม่ต้องมาอาศัยก่อแก้วต้องนู้นเพิดแพรวอยู่ดีตรงไหนไปมั้ยตีนดอยสุเทพเขาปลูกกันเต็มแล้วไม่มีที่ฉันอยู่แล้วตั้งตรงตัวตาตุ้งตัวตาตุ้งตัวตาตุ้ง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 มึงพูดไม่ชัดเองหรือว่ามึงเป็นเองหรือมันเป็นเพราะอะไรเอามึงเป็นของจริงอ่ะมึงก็ต้องพูดอย่างเนี้ยมันเป็นเพราะหมวกมึงว่าเนี่ยมึงใส่หมวกแล้วเติมซึ่งยังเอาใครมาอาสมมามาแล้วกูอะไรใครอ่ะขึ้นพนมใครใครใครพวกนี้รบๆๆๆพระอาจารย์ใครวะอ๋อไม่ไหวแล้วอยู่แล้วแล้วมาแล้วโอ้เอาใครมานี่จากมาลาตัวท่านอาศัยอยู่มาก่อนานเสียเต็มที่
มหาบพิตรเจริญพรมาอาศัยพระฤาษีอยู่นี้ก็นานแล้วก็ขณะที่เจ้าเมืองผลึกนำเรือมาจอดที่นี่ก็จะขอโดยสารเขากลับบ้านกลับเมืองตอนในเรือเขาซ่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยสเบียงครั้งครั้งแล้วพอมาถึงพระเจ้าตาเจ้านาเข้าไปกราบเอ่ยแม่วันนี้ถ้าจะไปกราบลาพระอาจารย์เยอะเลยพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพรมหาโอภิษนมัสการเจ้าค่ะว่าอะไรคือตอนเนี้ยผมเนี่ยกับลูกสาวเนี่ยว่ายังไงมาอาศัยอยู่เกาะแก้วพิสดารเนี่ยนานแล้วอาศัยอยู่ได้นานก็เกรงอกเกรงใจว้ายอะไรวะไปนี่สีสมุทรเองจะตาว้ายจะตาโอ้โหสีสมุทรทำไมทำอะไรเรียกร้อยหน่อยได้ไหมลูกโอ้โหดูสิดูสิค่ะลวดผ่านมาตาตรงใจหมดทำไมลูกลิกลูกลิกแล้วเกิดเจ้าอะไรลูกว่ายจ้ะพ่อองลูกพ่อองเป็นอะไรเนี่ยกูรู้แล้วเป็นอะไรไม่ได้ออทิสติกอย่างเงี้ยออทิสติกอันเลิศเหลือเกินเห็นไหมเห็นไหมมันเสียมาถึงพ่อไหมเนี่ยฮะเขาว่าอะไรว่าอะไรมาก็มาให้มันเรียบเรียบร้อยๆพวกกลับเข้ามาไอ้พวกนี้มันว่าพ่อองเป็นออทิสติกแล้วนี่ใครว่าใครว่าไอ้นี่ไอ้หน้าหักเขาว่าเน่หลวงสีไอ้นี่เหรอเดี๋ยววันที่28ก็ต้องไปใครพูดอีกผมไม่ได้ว่าเลยพี่เลยนะพี่แป๊ะผมรอดที่ผายมึงในปากแล้วอาจารย์เจ้าขายังไงมหาขออนุญาตชนิดเถอะเข่าไม่ดีขอนั่งข้างบนนั่งข้างบนอาจารย์ลงอ๋อนึกออกแล้ววันนี้ใครใครพระอาจารย์เจ้าขาอีกฉันเองนี่นะเจ้าขาได้มาอาศัยอยู่กับพระอาจารย์นี่นานมากแล้วตาไม่ใช่ฮะตาพื้นสีไปกราบได้ยังไงถ้าเกิดไม่อยากจะเป็นฤาษีถอดหัวไปอาจารย์มานั่งข้างบนโอ้ท่านโทษทีข้าเสือกเปลี่ยนตำแหน่งกูทำไมล่ะเล่นขี้ข้าจะเคยไงเออมหาวพิษยังไงจะกลับบ้านเลยอยากจะกลับบ้านกลับเมืองกลับบ้านกลับวันนี้ตั้งใจจะลูกสาวเนี่ยจะมาลาพระอาจารย์แต่ก่อนจะไปเนี่ยอยากให้ดูฤกษ์ดูยามซะหน่อยนึงว่าการเดินทางครั้งนี้ของลูกจะเป็นยังไงเจ้าได้สิไม่เป็นปัญหาก็สีสมุทรเลยขอรับพ่อน่ะมาตกอับอาภัพอยู่ที่นี่ก็นานแล้วตอนนี้นะมีเรือลำใหญ่เข้ามาจะขออาศัยไปด้วยไม่รู้ว่าเจ้าของเรือน่ะเขาจะเต็มใจให้ไปหรือเปล่าลูกเจ้าสินสมุทรเอ้ยเรือแม่น่ะมันก็ใหญ่โขใครใครจะไปแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะสินสมุทรจริงจ้าตอนสินสมุทรเอ้ยกูอยากลงเรือแม่มันจังเลยกูอยากลูแคมเรือพ่อเนี่ยเป็นคนที่เกรงใจไปอยู่ในเรือแรมเดือนแรมปีเดี๋ยวจะอดข้าวอดน้ำนะสิลูกใช่เลยยังจบเข้าสินสมุทรเอ้ยในเรือแม่นะมันไม่ใช่เรือพายเรือคายักเรือแคนูนะลูกนะมันมีเสบียงมีอาหารอยู่บ้างแม่ไม่ปล่อยให้ตายอดตายอยากหรอกนะลูกเอ้ยสินสมุทรเอ้ยพ่อไม่มีอะไรจะพูดแล้วสินสมุทรเอ้ยพี่ค่ะเรือของอาเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะเรือของอาเนี่ยอาพ่อหรือว่าไงพี่ค่ะแกของตาของตาดิพี่ค่ะแกคือเราไม่ยอมแกกูก็สงสัยอยู่เรืออาไหนวะเรือของตาเนี่ยแม่ยานางมันสวยไม่ค่อยจะรับผู้ชายหรอกลูกเอ้ยเสด็จแม่พี่ค่ะแล้วอย่างนี้ผมจะไปได้หรือพี่ค่ะแล้วเสด็จพ่อจะไปได้หรือพี่ค่ะเสด็จพ่อผู้ชายลูกก็เป็นผู้ชายแล้วเสด็จแม่ล่ะคิดดูแล้วกันเพิ่งเสด็จพ่อไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้แล้วลูกไปลูกโอ้โหหายใจทางไหนนะพวกคุณเอ้ยเออหายใจทางไหนเนี่ยจะว่ายังไงท่านอาจารย์เจ้าขาเดี๋ยวตกลงจะไปกันแน่ใช่ไหมไปที่พี่ค่ะแล้วให้ลงเรือกันไปแน่นะเดี๋ยวตาจะได้ก็ในเมื่อเขาอยากจะไปก็อนุญาตให้เขาไปเพราะหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้วก็ช่วยเหลือกันเรือไทยพันธุ์ของมหาวพิษมันก็ฟางฝางนี่นะว่างฝางอ๋อไม่ใช่ใครเรือซ้ำเดี๋ยวแล้วท่านตาทำอะไรอ่ะจะดูยามไงโอ้ยดูยามอีกท่านตาศิลราชอะไรขนาดเมื่อกี้ยังร้องได้ครึ่งชั่วโมงเลยดูยามไม่เอาครึ่งชั่วโมงเหรอ
วันนี้เล่นยาว2ชั่วโมงพี่ได้ข่าวว่าไปแล้วดูได้ข่าวท่านตาเห็นเขาพูดแล้วนี่เขาพูดประกาศกับประชาชนแล้วว่าถ้าเขาไม่มีรางวัลปีหน้าเขาจะไม่มาเลยจริงหรือเปล่าไปจริงนะทหารเขามาอีกแล้วพูดเองนะเนี่ยสับปลับอยู่ที่ก็โผล่หาแล้วกันเอาว่ายังไงท่านอาจารย์ช่วยหน่อยเจ้าข้าเอามาจะดูโลกยามให้แล้วสำรวมใจมาราเวทเอ้ยราเวททั้งสามตาจะเป็นดีเป็นร้ายทั้งสามตาด้วยฤทธิ์เอ้ยนี่จะจับยามสามตาแล้วใช่โตโตสัตว์ป่าโตนักโตผู้มายังตรีเมฆทีประตูมาเอ้ยในนิมิตนะเกิดมาเกิดมาเห็นได้ทองทุกคนต้องมีครองเป็นหนักหนาอาจารย์ตัวอาจารย์มันคล้องจองตรงไหนจะเอาเนื้อเลือดช่องกับคล้องมันคล้องกันอยู่ก็ร้องไปเรื่อยเหมือนสวดมหาพิธว่ายังไงเจ้าข้าอาจารย์เจ้าขาอาตมาดูแล้วทุกคนไปได้ไปได้แต่ว่ามันติดอยู่ในบ่วงกรรมนิดนึงบ่วงกรรมอะไรเจ้าคะอาตมาก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากมายเอาเถอะถ้ามหาพิธตั้งประสงค์จำนงจะไปกันแล้วก็ขอให้ไปโดยสวัสดีมีชัยก็แล้วกันอาตมาช่วยได้เท่านี้แหละก็จะไปได้ยังไงล่ะขอรับเจริญพรตาตาตาถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันสองคนนะอยากจะกลับบ้านกับเมืองด้วยฉันติดเรือเข้าไปด้วยได้ไหมใช่แล้วอ้วก็อยากจะกลับเยาวราชบางอ้วมังกาพวกเองอยากจะไปก็ไปมาอยู่กับตาที่ในเกาะนี้มันก็นานนมไม่ได้เจอผู้เจอคนกลับไปหาบ้านหาเมืองหาครอบครัวของเจ้ากันนะอ้วน่ะคิดถึงเมียอ้วอ้วเป็นเมียอ้วเป็นช่างเย็บผ้าอยู่เย็บซ้ายเย็บขวาเย็บซิกแซกตีลังกาเย็บแยกอะไรบอกเลยโอ้โหอะไรนี่จ้าสิกาสุไวเจ้าค่ะค่ะเขาพูดกับใครขอโดยสารเรือไปด้วยไปเอาเรือไปจะได้ไหมไม่เห็นกับพระติดเกาะนึกว่าส่งครองผ้าไตรไปนะดีแล้วมหาวพิษน่ะยังตกพระเคราะห์อยู่ต้องบวชเสียก่อนเจ้าศีลสมุทรด้วยนะศีลสมุทรด้วยเหรอเออเองต้องบวชก่อนถึงจะเดินทางแล้วรอดปลอดภัยนะลูกนะถ้าจะไปตามไม่ว่าอะไรหรอกเอาเราท่านตาแล้วถ้าศีลสมุทรอ่ะบวชต้องบวชเป็นพระหรือบวชเป็นเนรอะไรจ๊ะตาเออฤาษีมันมีเนรไหมวะเฮ้ยผมหนังเสืออย่างตาเนี่ยไม่ต้องเป็นน้องเป็นเนรหรอกผมหนังเสือเออก็เป็นฤาษีอย่างตาเป็นฤาษีเป็นกันละกันเองอ่ะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าศีลสมุทรหิวแล้วจ๊ะหิวก็ฉันเช้าฉันเพลฉันเช้าฉันเพลแล้วถ้าหิวกลางคืนอ่ะหิวกลางคืนก็มาม่าได้อ่ะตาโลโลอ๋ออย่างที่ลวกให้เส้นมันเปื่อยแล้วเอาหลอดดูดเอาแล้วกันโอ้ยเท่อาจารย์ตอนเย็นเขาไม่ฉันกันแล้วไม่ฉันกันแล้วเหรอเจ้าค่ะมันยังเด็กอยู่แล้วยังเห็นไหมนะที่ดูเห็นหน้าตาเวลากินอะไรกลางคืนอ่ะเรือมาแล้วจ้ะเอาไหนๆๆเรือมาแล้วเหรอเลิกงามยามดีแล้วโชคดีมหาพิธตาบวชใช้เลยเนาะขอทูลลาเจ้าค่ะเจริญสุขมหาพิธเดินทาง
กลับบ้านกลับเมืองโดยสวัสดิภาพนะโยมนะไปเถอะสุวรรณมาลีเรือมารอแล้วลูกเรือมาแล้วโยมฝีมือนะโยมนะโอ้ยขึ้นแรงเรือกองเรือมาเรือมาตั้งเรือไปฝากเรือฝากตัวด้วยนะพี่เจ้าได้หลานเอ้ยเอามาไวๆหน่อยเว้ยเรือเร็วๆเรือมาแล้วอุ๊ยเรือเราได้จะมาเลยเยอะนะโอ้ยเครื่องมันแรงเหลือเกินว่ะโอ้เรือลำแค่นี้จะไปกันหมดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราเบียดเบียดกันไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไปยังข้าไทยมณีเฮ้ยๆมึงเลิกไปซะทีขึ้นมาเลยเรือจ๋าเฮ้ยเรืองอโอ้อุ้ยท่านตาเรือลำใหญ่มากเลยพี่ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพ่อจะอยู่หัวเรือเจ้าอยู่ต่อจากพ่อเจ้าศีลสมุนกันพ่อจะไว้นิดนึงได้ไหมหัวหน้าหัวลูกสาวได้พี่ค่ะได้พี่ค่ะงั้นเดี๋ยวขอขึ้นเรือก่อนระวังเรือบาดนะพี่ค่ะเรืออะไรว่าบาดได้จะขึ้นได้ไหมเอามาลูกมามีที่ว่างนะว่องอินไซด์ว่องอินไซด์ว่องอินไซด์พี่ว่องอินไซด์พี่อะว่องอินไซด์มาเลยลูกเห็นเรือด่วนเจ้าพระยาเขาชอบเรียกฮัลโหลมิสเตอร์ว่องอินไซด์เอาล่ะเลยเรือเจ้าไปได้แล้วกลับไปดีๆนะฮ่าโลเรือโลเรือป้าชอบปลาเขาตื่นเต้นอะไรนั้นตรงไหนตรงไหนตรงไหนปลาลูกปลาที่นี่ตรงนั้นอ๋อปลาที่นั่นอ๋อโอ้โหนี่นี่โอ้ยน้ำแรงเหลือเกินระวังนะอะไรลูกโอ้โหปลาตัวนึงโอ้ปลาตัวน้อยนะไปโอ้โหไปไหนล่ะพี่ครับตรงไหนปลาลูกโอ้โหนี่อ๋อโใจเตลิด
เกิดปัญหาจนสุดปัญญาจะแก้นึกถึงลูกศิษย์สมุดพ่อสายสุดสว่างหัวใจของแม่แทบจะขาดมันถูกเขาฟาดด้วยแส่หัวใจวิววิววับวับมาลูกมาลาตาแล้วโอ้ถึงแม่ดูสิท่านผู้ชมเจ้าขาใครจะเห็นใจดีเสื้อบ้างขอบคุณนะครับเราผีเสื้อสมุทรนับตั้งแต่ไม่พบรักกับผ้าภัยเวลานี้มีลูกกันหนึ่งคนดูสิทำให้เราเนี่ยต้องเจ็บอกเจ็บใจและผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็หลงรักองค์ผ้าภัยซะมากมายติดตามมาจนทั้งถึงเกาะแก้พิสดารอีตาฤาษีใจร้ายมันเสกทรายซัดเปลี่ยนเปลี่ยนมาเราต้องหลบหนีมาทันที่นี่ไม่ได้การเวลานี้เนี่ยสั่งไอ้พูดผีเอาไว้ถ้าแม้นว่ามีเรือใครผ่านไปผ่านมาแล้วเราก็ให้นำกวางมาบอกเอ๊ะทำไมหายเงียบไปหลายวันแล้วอีผีโว้ยอีผีอีผีอยู่ไหนแล้วยังไงวะโดนจมื่นรู้สำเภาตายเยอะค่ะโอ้ขนาดนั้นเชียวตายแล้วจมื่นรุนแรงในเลือดจังเลยแล้วชอบไหมล่ะตอนทำมันสนุกตอนทุกมันคือตายเยอะค่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอรู้สำเภาเงินตายเงี้ยจังอ๋อเองดีนะมีความสุขตอนโลสัมเภาตายเนี่ยหายากหายากเอาละมาแม่ยังยังมาใหม่ละก็ห้าข้าเนี่ยให้เองเนี่ยคอยดูที่เกาะแก้พิสดารโยกค่ะว่าเวลาเนี้ยมีเรือใครผ่านไปผ่านมาหรือไม่เกาะจองนี่มีเรือผ่านมาขอเกี่ยวเรือมึงเร็วตั้งแต่เมื่อไหร่เว้ยหลายวังเลยสิอ่ะแล้วทำไมไม่มาบอกกูนี่จังแม่งหม่อมแม่เรียกอ่ะก็สั่งไว้แล้วไงถ้ามีเรือออกไปแล้วก็ให้มารายงานกูทันทีเลยบอกฉันติดโลสำเภาอ่ะจริงนะถ้าอย่างนั้นเราก็จริงจริงหรอกค่ะต้องเป็นเรือท่าไผ่แน่นอนไม่รู้หรอกใครยังไม่รู้มาหน้าพี่เสือแกะขาวเอ้ยเราละหัดนะสารพัดเหล่าแกงแหลกสดเอาไงเจ้าค่ะทะลึ่งโลดโดดลงเอ้ยทะเลวนเสียงอึ่งอดล้นลามติดตามไปเร็วเจ้าค่ะไม่ได้
อะไรอุ้ยปลาหมึกด้วยพี่ค่ะปลาหมึกที่ไหนปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกนั่นปลาม้วนปลาม้วนโอ้โหนั่นปลาต้องโผสุวรรณมารีไปไหนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอ้ทำมาวันนี้ขึ้นแรงดีนะเว้ยโอ้เครื่องมังแรงจังเลยว่าระวังด้วยมาเสียสมุดมาเสียสมุดเครื่องมังแรงว่าเหตุการณ์จะไม่ค่อยดีนะลูกระวังตัวระวังตัวหน่อยมันมีพายุระวังตัวแปลกมีมังแรงขนาดนี้โอ้เสียงแล้วเฮ้ยเสียงแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้เดี๋ยวขึ้นทำไมแรงขนาดนี้สาธุถ้าแม้นองค์พระพิมพ์นี้ไม่กลับแล้วเราก็เชื่อตั้งใจต้องหาขังเสือเลยจงได้อย่างเล็กอย่างเสื
ีค่ะคืนเจ้าแบกแม่ขึ้นมา
ากเลยพี่ค่ะจงหาทางรอดปลอดภัยแล้วทิ้งแม่ไว้ที่ถ้าหากพระคุณลูกยังมีลูกจะไม่หนีจนจะจะกอดคอปากมาดูใจพ่องามแม่เอ๋ยมายามตกยากจริงสาธุ
ไรจ๊ะลูกฟื้นแล้วจ้ะแม่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกนะเมื่อสักครู่นี้เจ้าเส้นสติสลบไปเหมือนว่าเจ้าจะเสียชีวิตไปแล้วถ้าอยู่ดีๆทำไมถึงไม่มีพละกำลังนี่จะเป็นผีมาหลอกแม่แล้วฮะยังไงลูกไม่ใช่นะพี่ค่ะนี่เป็นวิญญาณเจ้าหรือเปล่าเป็นคนเบี้ยค่ะก็เป็นคนครึ่งคนครึ่งยักษ์เอาแม่สุวรรณมาลีไม่คิดเหรอพี่ค่ะลูกน่ะเป็นลูกของพ่อพระภัยมีแม่เป็นผีเสื้อสมุทรมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าเกิดว่าลูกต้องภัยพิบัติอันตรายใดๆถ้าโดนแดดโดนลมก็จะฟื้นคืนสมประดีได้อย่างนี้ล่ะพี่ข้าพระมารดาว่ามันเป็นอย่างนั้นเหรอลูกจริงพี่ข้าแม่คิดว่าจะไปสักอาจารย์หนูไว้กันภัยครอบพระอะไรหรือเปล่าลูกเหรอไม่มีอ่ะก็อยากจะได้พระที่อยุธยาอยู่เนี่ยเพราะว่าอยุธยาเนี่ยวัดหงส์มีพระดีต้องขอมาคุ้มครององค์อนาถนามาเผื่อแม่มั่งนะลูกนะใช่จ้ะแม่นี่มานี่มานั่งนี่เลยยังไงลูกยังไงจะปลอดภัยก็ดีแล้วแม่จะตกอกตกใจไปหมดแล้วแม่นะก็ปลอดภัยด้วยฝีมือของลูกศิษย์สมุทรนะเพราะนั้นน่ะแม่นะติดหนี้ชีวิตของลูกอยู่นะอ้าวทำไมมาทวงบุญคุณแบบนี้ถ้าลูกไม่ช่วยแม่แล้วแม่จะรอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้เหรออ่าๆก็จริงก็จริงไว้มีโอกาสแล้วถึงพระนครเรียบร้อยแล้วแม่จะให้รางวัลเจ้าอยากได้อะไรแม่ให้หมดเลยจริงนะจริงสิลูกลูกนะไม่อยากได้อะไรหรอพี่ข้ามีสิ่งเดียวที่ลูกจะอยากได้คือลูกนะมีพ่อพระอภัยแต่มีแม่เป็นยักษ์แล้วมันก็ดุด้วยอ่ะคอยทุบคอยตีหนูตลอดเวลาหนูนะอยากจะได้แม่สุวรรณมาลีนะมาเป็นแม่ของหนูและที่สำคัญที่สุดนะเสด็จพ่อพระภัยนะเขารักแม่จริงๆนะพี่ข้าเอ๊นี่จะมาพูดมั่วซั่วแม่จะไปเป็นแม่เจ้าได้ยังไงแม่ไม่ได้ตั้งท้องไม่ได้คลอดเจ้าออกมานี่แล้วสำคัญเลยนะสำคัญที่สุดเลยพ่อของเจ้าเนี่ยนะถึงจะอายุเยอะหลายวันแล้วก็เถอะเดี๋ยวมีเมียเงือกเดี๋ยวมีเมียยักษ์จะมาพันพัวกับคนแม่ไม่เอาแม่ไม่ชอบโอ้แม่จ๋าแม่จ๋าไม่จ๋าไม่เก๋ลูกขอเวลาสักนิดไม่ให้หากพูดถูกพูดผิดจงให้อภัยกับผมโอนเนผมนี้เป็นลูกกำพร้าไม่มีมารดาดูแลผมมีแต่พ่อยังขาดแม่จะกลายเป็นเด็กโสมมหนูอยากเอาแม่มาลีเอาไว้เป็นที่ชูเชิดเป็นแม่หนูให้กำเนิดดีอย่างสนิทสนมเมื่อไรจะพ่อมารวมพร้อมแม่ต้องสมยอมนิยมคุณนั่งเลยอะจริงเรียกค่ะจริงๆแค่พี่ข้าเจ้าอยากเป็นบุตรแม่ไม่ห้ามจริงๆพี่ข้าแต่พระอภัยมายุ่มยามยุ่มยามไหนล่ะพี่ข้าแม่ไม่ยอมนิยมแม่ยังเป็นสาวเป็นแฟนไอ้เรื่องผัวแกแม่ไม่เกี่ยวเจ้าอยากไม่รอเหมือนพ่อฝรั่งแม่จึงไม่สบอารมณ์แม่ไปอยู่ทำไมของใคร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 ก็ว่ามาสิของใครก็ว่ามาสิ
ของใครของใครถามเพื่อดูของใครของใครของสินสมุทรของสินสมุทรได้ยินไหมของสินสมุทรแม่ไปอยู่เมืองฝรั่งกินขนมปังเป็นปอนปอนทำไมอ่ะไปนุ่งนิ้วลุกในลั่นแม่ระวังจะเดินหกล้มนี่แม่มีผัวฝรั่งไปไหนนะแม่ก็นั่งรถยนต์ไปนุ่งกระโปรงเปิดก้นให้ฝูงชนเขาชมเป็นเมียฝรั่งนั่งสำล้อแล้วเปิดบอกกินลมกินลมจะมากเหมือนกันสิสมุนไม่น่ารักเลยไม่รักแล้วพระอภัยพระกำลังไปตามสมัยนิยมอ๋อ sorry sweet แฮมต้องมาโดนเชิญเถิดแม่แม่มก็ไปเป็นเมียฝรั่งนั่นนะสิหากยังไม่เหมาะไม่สมรู้ได้ไงนี่ทำไมพวกญี่ปุ่นก็เยอะยะทั้งมาชิกะอาชิโกแม่รู้จักกับกูริโกป๊อกกี้ไปนุ่งบังลิมเป็นซิมเบอร์หน่อยต้องสยบระทม เดี๋ยวค่อยดูนะทำไมแม่แล้วไม่เอาพ่อของหนูไปจะทำไมจะทำไมเป็นคู่เหรอทำไมหนูจะกลั้นใจตายจริงด้วยหนูจะกลั้นใจตายว่าจะตายเหรอลูกตายตายแล้วหนูมีเชือกหรือยังลูกเชือกมีหรือยังเดี๋ยวแม่ไปหาให้นะมีใครมีเชือกมั้งคะลูกไอ้ฉันจะตายแล้วเจ้าค่ะหนูกลั้นใจตายจริงนะตายสินี่ถ้าไม่มีเชือกเดี๋ยวหนูจะกลั้นใจตายจริงแล้วแต่หนูกลั้นใจตายจริงนะหนูกลั้นใจตายจริงด้วยโอ้ยเหมือนอึ่งอ่างเลยลูกโอ้ยเอาแล้วแต่ลูกแล้วแต่ดูกันจะนักประกอบเขาทำเขาคิดว่าเขาอายุถึง7หรือไงน่ะดูกันตายจริงเหรอแม่อ๋อจะตายไหมน่ะเฮ้ยเดี๋ยวลูกตายจริงเหรอลูกอย่านะลูกตายไม่ได้ลูกตายแล้วแม่จะเกาะใครกินนะลูกใครจะหางานแม่ไม่ยอมแล้วแม่ว่าอะไรนะยังไงล่ะลูกเดี๋ยวมานี่เลยยอมแล้วไม่ยอมแล้วไม่ยอมว่าอะไรอ่ะยอมก็ยอมไงยอมอะไรบอกมายอมก็คือยอมมายอมอะไรก็ยอมอะไรแล้วไม่ยอมอยู่กันตายๆยอมเป็นแม่ยอมเป็นเมียพระอภัยแล้วลูกแกทำแบบนี้สิแม่ใจหนูจริงนะจริงไม่โกหกหนูนะไม่โกหกหนูแล้วแม่โกหกวะยักษ์โกให้จริงด้วยคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยจริงนะจ๊ะจริงลูกจริงเป็นเมียพระอภัยเป็นแม่ของหนูนะจ๊ะจ้ะขอโทษนะจ๊ะแม่โอ้แซ่บเพ่ของแม่อายอย่าโกรธไปเลยเนื้อเย็นโอ้จ้ะแม่ยังโยกเจ้าลิ้นแล้วเขาไม่บอกหนูด้วยอ่ะจ้ะ
มื่อกี้หนูต้องกราบขอโทษแม่ด้วยนะพี่ค่ะที่หนูล้อเล่นก็หนูว่าอยากให้แม่ชวนมาเลยเป็นแม่ของหนูนี่แล้วหลังจากแม่แล้วเนี่ยจะมีแม่ไหนอีกไหมก็คงไม่มีแล้วแหละก็พ่อเนี่ยอายุขนาดนั้นแหละจะมีเมียซะอีกกี่คนล่ะพี่ค่ะต้องสัญญากับแม่นะว่าเงิน600บาทเกษียณเนี่ยช่วงที่เขาได้เงินอะไรนะ600บาทใช่ไหมของพ่อเจ้าน่ะต้องเป็นของแม่ทั้งหมดนะพี่เลี้ยงยังชีพเหรอพี่ค่ะเออนั่นแหละแม่เลี้ยงไม่ถูกโอ้ได้ได้เดี๋ยวลูกจะบอกให้นะพี่ค่ะต้องเป็นของแม่ทั้งหมดนะพี่ค่ะแต่ตอนนี้น่ะเราก็มาติดเกาะตรงนี้แล้วนั่นสิลูกจะทำยังไงล่ะเรือที่มันผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้ว่าจะมีเรือลำไหนผ่านมาบ้างเอาแบบนี้สิลูกลูกวันนี้อีกชีวิตมีเที่ยวมีแรงก็ขึ้นไปอยู่บนที่สูงสูงไปสะบัดธงโบกธงเรือที่ไหนผ่านมาเขาจะได้ช่วยเราเขาจะได้เห็นว่ามีเราอยู่ที่นี่ไปขอความช่วยเหลือเขานะลูกนะจริงสิพี่ค่ะงั้นเดี๋ยวก็หม่อมฉันอ่ะจะขึ้นไปตีธงบนยอดเสาซึ่งเป็นต้นไม้ต้นสูงสูงต้นนั้นน่ะนั่นแหละลูกคงจะมีเรือใครผ่านไปผ่านมาเขาเห็นว่ามีคนติดอยู่บนเกาะก็จะให้ความช่วยเหลือแต่แม่ต้องสัญญานะว่าถ้าแม่เจอพ่อพระอภัยอ่ะต้องเป็นคู่ครองของพ่อนะก็ถ้าให้600แม่แม่ก็สัญญาแหละแต่ถ้าแม่ไม่ทำตามสัญญานะลูกจ้าขอจริงด้วยกลัวแล้วลูกอย่าหักแม่เลยอย่าหักแม่โอ้แม่จ้าอย่าระแวงเอ้ยแข็งดวงจิตเนื้อเอ้ยพบองค์ทรงฤทธิ์เอ้ยดังปรารถนาแม่เอ้ยจริงไหมค่ะไม่ปลอดภัยนะระวังตัวให้ดีนะผีเสื้อยักษ์จะต้องตามมาแน่ๆเมื่อไงตามไม่ขอรับขอเดชะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาโปรดจงช่วยปกป้องคุ้มครองอย่าให้นางผีเสื้อขึ้นมาบนเกาะนี้ได้เลยแม่ผีเสื้อเราน่ะอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วเจ้าเป็นยักษ์พี่เป็นมนุษย์ฝืนอยู่กันต่อไปวันใดเจ้าเกิดโกรธเคืองพี่ขึ้นมาก็จะจับพี่ฉีกแข้งฉีกขากินไม่จริงไม่จริงหม่อมฉันน่ะรักกลมจะตายไปแม้มันจะอยู่กันมามีลูกหรือเจ้าคะอย่าไปฟังมันพระองค์รักจริงเหรอรักจริงถ้ารักจริงพอเจ้าพอเจ้าต้องไปเขียนคิ้วทาปากทำตาชะม้อยชะม้ายชายตาได้ไหมอุ้ยทำเป็นเด็กค่ะทำได้เป็นถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องตามมาเลยทำเป็นทุกท่าทำให้ดูหน่อยฉันทำอะไรก็ทำได้แม่ผีเสื้ออย่าว่าพี่นี้นะใจร้ายเลยถ้าหากว่าเจ้าดื้อดึงต่อไปพี่จะเป่าปีซึ่งเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าหากว่าใครได้ยินเสียงปีของพี่ก็จะต้องอกแตกตายกลับไปเสื้อพี่ไม่อยากจะทำร้ายเจ้ากลับเพคะเป็นตายไงผีเสื้อก็ไม่กลับเด็ดขาดถ้าแม่พวกไม่ไปกับผีเสื้อแล้วแล้วก็ผีเสื้อจะยอมตายตรงนี้เพคะไม่ใช่พี่เตือนเจ้าแต่โดยดีนะแม่ผีเสื้อไม่ฟังเพคะยังไงหม่อมฉันก็ไม่ฟังเอาพวกเจ้าช่วยกันเจรจาซิเผื่อนางจะใจอ่อนไปนางแม่ผีเสื้อ
ทำไมนางตัวเงินตัวสีทองเดี๋ยวๆมึงจะหลาเขาอ่ะอีตัวเงินตัวทองใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวถ้ามึงปากดีนะเดี๋ยวเธอนะไปคุยกันใกล้ๆสิเขาจะได้ได้ยินอยู่ตรงนี้มันห่างกันมาดีลงมานี่ลงนี่ลงนี่ลงนี่มังครึ่งมาไม่ได้ใช่ไหมครับขึ้นไม่ได้มังครึ่งมาไม่ได้นะไม่ได้มึงรู้ไหมทำไมมันขึ้นไม่ได้ทำไมมันนั่งโอ้ยไอ้ชิบหายมันก็สมมุติเอามั่งแสมังครึ่งมาไม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นมันมีเขกอยู่แล้วเขกที่เซกเอาไว้ขึ้นมาไม่ได้มังครึ่งมาไม่ได้ก็มึงเนี้ยมานี่เลยอ้าวมังครึ่งมาได้ไงมึงอยู่ตรงนี้แม่ผีเสือทำไมไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กฮะมึงไปคุยใกล้ๆสิเออก็ไม่ได้ยินแม่ผีสรุปจะยังไงเนี่ยมันคือกำลังบอกให้นั่งคุยใกล้ๆอ่ะนี่อ้าวก็หัวกูคนเดียวคุยกับหัวหัวเจ๊กหัวจีนกูแม่ทั้งนั้นอ้าวมึงจำไม่ไรแล้วว่าวางกล่องมึงก็อะไรกับกูแล้วนี่เดี๋ยวก็โดนแหมลิเกเนี่ยลิเกส่งเครื่องนะมึงก็จริงๆนะยังเกรงใจอยู่เหรออ่ะมาดิมันก็จับกินเรามึงสู้กันดิอ่ะไอ้นั่นน่ะมีกระบองไม้มึงมีกระบองหนังมึงสู้กับมันดิกระบองมันเล็กกว่านี้อีกนั่งไงมั่งบอกแล้วมันเคยเห็นแล้วโอ๊ยอายจังเลยแม่ปิดเสื้อจ้ะพี่ขอร้องขอร้องเจ้าอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายกลับไปซะเถอะเราทั้งสองนั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้หากชาติหน้ามีก็คงจะได้พบกันใหม่ชาตินี้เราก็ขาดกันเพียงแค่นี้นะแม่ปิดเสื้อใช่ไหมคะเป็นตายหม่อมจะไม่กลับเด็ดขาดเป็นตายหม่อมจะไม่กลับเด็ดขาดเด็ดขาดพระองค์พระอภัยใจกระเศร้าเมื่อก่อนจะเมาปีแก้วเดี๋ยวมันเจอปีแน่มันถึงคราวของเราแล้วต้องแหกพรรษาลาสินจะพูดเท่าไรแม่ก็ไม่เชื่อเชื่อเลยครับเลยแม่พี่เสื้อปีศาจมาหลงละเริงเลิงสวัสดแม่ยอดอัดสวินพี่เป็นมนุษย์เจ้าเป็นยักษ์ทำไมเป็นคะมันแสนลำบากลำบนนอนกลางคืนปืนใจทนโอ้น่าสงสารปากแม่กลนโอ้ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงเจ้าข้าไม่ทนได้ไม่จริงเจ้าข้าอย่ามาเถียงน่าสงสารมากอีกครั้งอาหารหรือก็โมโหนะรถไม่ชูดมีแต่แฉะต้องสั่งก็ตายเพียงนั้นแหละเพียงแค่ได้แตะปลายลิ้นเหมือนข้าวขมขนมคืนพระสุดจะฟื้นใจกินอุ่นกล้าวเมื่อถึงกล้าวพระจะเหลืออะไรของนางพี่เสือความดีมีเหลือสักชิ้นมาเหม็นสาดเหม็นสางเสียเมื่อยังห่างจะคงเมื่ออยู่กันสองต่อสองอะไรก็ดีทั้งสิ้นพอมีลูกหนึ่งคนก็ต่อมาบนลำคานไม่ว่าน้ำอ้อยหรือน้ำตาลแม่ใส่จานก็ไม่กินนะมันหลงนังเงือกตาวามอีผีเสื้อน้ำพระก็แหงคลัดจิ้งแกล้งปูบายรอให้ทั้งไปจำศีลพระ
หลบหน้าพากันหนีขึ้นหลังขี่เงือกงามไม่ลืมอีผีเสือน้ำว่าเหม็นกามเหม็นกลิ่นเหม็นกลิ่นมาพบนางเจ้าเมืองผลึกถ้าต่อยิ่งนึกชมเชยลืมพี่เสือเบื่อเลยไม่รู้รสปลายลิ้นไปหลงดอกฟ้าจนดั่งดื่มโทพละมาลืมดอกดินน่าสงสารจังเลยไม่สงสารแล้วทำไมเหรอโอ้น่าสงสารงานนี้ที่มาทำไมเหรอหม่อมเจ้าขาไม่ใช่ทุกวันเก่าๆหรือเปล่าคะพระอภัยมานี่พรางหยิบปีขึ้นมาเป่าโดนแล้วโดนแน่จะเริ่มมันแรงเป็นเพลงเศร้ามาถึงคราวจูนสิ้นขอฝากเสียงปีถึงสมุทรมตามสายลมพัดผ่านที่ลอยไปทุกยานไปทุกสถานทั่วถิ่นขอฝากลิเกทรงเครื่องแต่งกายเรื่องบังคับนุ่งผ้ายกกีรบัตรเสื้อผ้าประดับด้วยดินกระผมขอฝากผ้าลำที่แนะนำไว้เป็นแนวแม่คู่น้อมกับหม่อมแพ้วนะท่านเปรียบเหมือนแก้วนิหินขอฝากลิเกทรงเครื่องแต่งกายด้วยเรื่องบังคับมานุ่งผ้ายกยีระบับเสื้อผ้าประดับดินขอฝากวรรณกรรมคำกลอนของท่านสุนทรโวหารท่านแต่งไว้ให้ลูกหลานได้ร้องผ่านปลายลิ้นกระผมขอฝากผลงานของท่านอาจารย์หอมหวนบุคคลสำคัญที่สมควรที่เราต้องหวนทวินวานท่านอย่าทิ้งมรดกปล่อยเพชรที่หมกจมดินเปล่าแล้วคุณกระหม่อมเจ้าขาคุณกระหม่อมลูกศิษย์สมุนของแม่ลูกศิษย์สมุนอยู่ไหนลูกศิษย์สมุนคุณแม่คุณแม่โอ้โหโอ้โหคุณกระหม่อมเจ้าขาคุณจ่าเอ๋ยเคยอยู่เป็นคู่ชื่นทุกวันคืนข้างเช้ามีเศร้ามองจึงมีลูกปลูกเลี้ยงเคียงต่อพองมิให้พองเพื่อขัดพัทยาผมเจ้าขาโอ้ลูกศิษย์สมุทรของแม่ลูกศิษย์พระโอษฐ์อยู่ไหนลูกอยู่ดีๆหนีเมียมาเสียได้เสียน้ำใจน้องเรา
เป็นหนักหนาผู้สาพยายามติดตามมาขอเป็นข้าบาทบงพระทรงทันพระเสด็จไปไหนเมียจะไปด้วยเป็นเพื่อนมวยมรณาจนอาสันประทานโทษโดดเลี้ยงแต่เพียงน้อยอย่าห้ามหันความรักมองนักเลยที่ข้าวเด็ดพี่โอ้โอ้เด็ดพี่ไอ้ชาตายแล้วอ่ะผีเสื้อซีแล้วอ่ะตายจริงหรือเปล่าไปดูสิว่านางตายจริงหรือเปล่าเฮ้ยซีแล้วตายแล้วแกจะไปกลัวอะไรล่ะตายลุกขึ้นมาแล้วไม่ตายยังถ้าตายนี่ยุ่งนะไม่ได้ตัวนะครับซีเคส่งเรื่องคณะกรการจราจรเรื่องพระภัยมณีตอนเพลงปี่พิฆาตครับผมขออนุญาตทุกท่านนะครับจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอเรียนเชิญผู้แสดงบนเวทีครับก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักว่าใครเป็นใครมาบ้างนะครับขอเรียนเชิญผู้แสดงลิเกส่งเรื่องทุกท่านบนเวทีด้วยครับซึ่งวันนี้เรามีศิลปินมากมายหลายท่านนะครับทั้งศิลปินของกรมศิลปากรและก็ศิลปินลิเกนะครับผมพร้อมไหมยังครับขอแนะนำท่านแรกก่อนเลยนะครับเป็นพระเอกลิเกดื้อดังนะครับแล้วก็ทุกท่านถ้าเคยดูลิเกทางช่องเจ็ดสีนะครับมันทะลุฟ้าแล้วก็ชมลิเกที่โด่งดังมากในอดีตใช้ตำนานว่าหลานหอมหวนนะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักพระเอกนฤพลหลานหอมหวนและวันนี้ท่านร่วมแสดงเป็นพระภัยมณีครับพระเอกนฤพลหลานหอมหวนครับขอบคุณครับศิลปินอีกท่านนึงครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบการแสดงลิเกทรงเครื่องแต่เดิมก็เคยแสดงนะครับแต่ปัจจุบันก็หันมาเอาดีทางด้านเครื่องแต่งกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องโขนละครฟ้อนรำระบำต่างๆแม้แต่ชุดไทยโบราณที่ท่านชื่นชอบและแต่งกายอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจสามารถไปหาเช่าได้ที่บ้านเครื่องบุญรัตน์ก็คือคุณวัชรพงษ์ปานเสนตุลิพันธ์ครับและในวันนี้แสดงเป็นนางผีเสื้อสมุทรด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นศิลปินต้องบอกว่าเป็นศิลปินลิเกสมัครเล่นครับแต่ด้วยว่าเธอมีใจรักในการแสดงของปราบการแสดงลิเกแล้วก็ได้แสดงลิเกร่วมกับพวกผมมาหลายต่อหลายเรื่องแล้วปัจจุบันเธอก็เป็นข้าราชการของสำนักงานสังกีกรมศิลปากรเป็นนางเอกคนสำคัญอีกคนหนึ่งของกรมศิลปากรโรงละครแห่งชาติถ้าท่านไปชมการแสดงคงจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีครับคุณกัสมาทองอารามวันนี้มารับบทเป็นนางเงือกครับต้องร้องเองและรำเองแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่โรงละครก็มีหน้าที่รอมีหน้าที่รำส่วนพวกผมก็จะมีหน้าที่ร้องให้นะครับตัวนางเอกอีกท่านนึงครับเป็นนางเอกลิเกดาวรุ่งครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์วิโรจน์หลานหอมหวนแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องบอกว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับมาเป็นเชื้อสายของวิทยาลัยนาฏศิลป์เช่นเดียวกันวันนี้มารับบทเป็นนางสุวรรณมาลีนางเอกเพ็ญนภานาคศิลป์ครับปัจจุบันก็เป็นนางเอกในคณะลิเกของนิรันดร์อัญชลีนะครับแล้วก็คณะหลายๆคณะด้วยกันครับศิลปินท่านต่อไปครับเป็นอาจารย์นะครับแต่เล่นเพลงทรงเครื่องได้เล่นเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองได้เล่นตลกโขนละครฟ้อนรำเธอเอาหมดทุกอย่างนะครับปัจจุบันนี่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเนี่ยครับยังใช่ไหมฮะปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนวัดบางพลัดนะครับอีกไม่กี่ปีคงจะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลัดนะครับอาจารย์สุเทพอ่อนสะอาดวันนี้รับบทเป็นเท้าศิลาราชครับสองท่านนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นศิษย์เก่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เล่นตลกโขนละครฟ้อนรำระบำต่างๆเล่นได้หมดนะครับบอกว่ามาเล่นตลกลิเกบ้างไหมเขาบอกอยากจะศึกษาก็เลยเชิญน้องทั้งสองคนมาก็คือน้องสตานันรุตพิเชษครับรุตพิเชษครับและน้องอานัทวงสามานครับ
นะครับมาร่วมแสดงเป็นตัวตลกในเรื่องซึ่งต้องบอกกันว่าตลกลิเกนั้นไม่ใช่เล่นกันหยับหยาบคลายๆหรือไม่ใช่เล่นกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ลิเกสมัยก่อนคนที่เล่นตลกนะครับบางทีต้องดำเนินเรื่องของการแสดงเพราะนั้นต้องร้องเองได้รำเองได้เจรจาเองได้รู้เรื่องราวที่จะต้องแสดงในครั้งนั้นได้เพราะนั้นตัวตลกลิเกจะค่อนข้างเล่นยากในยุคสมัยอดีตปัจจุบันเล่นง่ายขึ้นแต่ก็ไม่เป็นที่ถูกใจคนชมเพราะว่าไม่มีจุดยืนของการแสดงลิเกที่เป็นตัวตลกลิเกซึ่งค่อนข้างจะเลือนหายไปอันนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าของเก่าๆยกตัวอย่างเช่นอาจารย์หอมหัวนาคสิริท่านทำเอาไว้ดีแล้วเราสมควรที่จะอนุรักษ์เช่นคณากรกัจจนารัตน์นะครับศิลปินหมดแล้วนะครับวันนี้บรรเลงปี่พาทย์แนะนำไปแล้วเนี่ยเออใช่ลืมไปเลยลืมคนสำคัญไปได้ยังไงครับคนสำคัญในที่นี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นพระเอกลิเกนะชื่อดังมากแต่อดีตปัจจุบันถึงแม้ว่าไม่ได้เล่นแล้วก็ยังเป็นเสาหลักของวงการลิเกอยู่นะครับกำกับการแสดงลิเกให้เราดูนี่ครับอาจารย์วิโรจน์วีระวัฒนานนท์อาจารย์วิโรจน์หลานหอมหวนครับปรบมือครับปรบมืออาจารย์วิโรจน์วีระวัฒนานนท์พระเอกลิเกหอมหวนชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับสุดยอดครับนี่ถ้าท่านดูช่อง4บางขุนพรหมนี่ท่านจะต้องรู้จักพระเอกแล้วก็ลิเกเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักพระเอกวิโรจน์หลานหอมหวนนะครับ นี่แหละคนเนี้ยสำคัญที่สุดครับขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าขาดเขานะลิเกมันไม่มีอรรถรสเนาะมันไม่มีอรรถรสเลยเพราะว่ามันต้องชูโรงทั้งร้องทั้งรำอะไรต่างๆเนี่ยคอยควบคุมการแสดงลิเกให้มันดีนะครับใช่มั้ยนะที่สำคัญที่สุดครับขอเสียงปรบมือกับวงปีพาจากอาจารย์มัทนาอยู่ยั่งยืนครับตบมือเล็กประกอบพิเกนะครับไส้ดีมากเลยนะครับฮะใครเอาอ่ะเขาไหนเอาเนี่ยรู้จักแต่อ๋อเจ้าโอ้เจ้าเอ้ยเห็นร้องอยู่ในคลิปแนะนำเขาด้วยจ้ะคนนี้นะครับต้องแนะนำพวกเราคู่เข่านะครับเพราะว่าคนนี้สำคัญมากป๋าคู่เข่าไม่ได้นั่งเตียงวะพวกเราก็คู่เข่าจะคู่เข่าทำไมเพราะว่าคนนี้เขายังไงครับมีต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่วันนี้เราเชิญท่านมาเล่นเนี่ยต้องกราบอย่างดีเลยนะครับพวกเราตั้งนโม3จบก่อนนโมตัสสะภะคะวะโตตั้งนโมทำไมวะสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตตังชีวิตตังยาวะนิพพานังยาวะนิพพานมรณังสุขขังอรหังสุขเดี๋ยวแต่อุทิศกุศลให้ใครอาจารย์อัยเรศงามเฉลี่ยวันนี้เป็นตัวพระฤาษีนะครับชื่อเล่นแกชื่ออาจารย์หมาใช่ไหมอาจารย์มหามหาอาจารย์มหาหอหีบมอม้าสระอามหาอาจารย์มหาครับและผมครับกัญจนาภกรแสดงหานวันนี้รับบทเป็นศิษย์สมุทรครับและพวกเราทุกคนต้องขอขอบพระคุณทางคณะกรรมการและบริษัทที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบพระคุณอาจารย์จุลชาติอรัญญนาคนะครับท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของลิเกทรงเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรกัจจนารัตน์ซึ่งอนุรักษ์ศิลปะการแสดงลิเกทรงเครื่องในแบบฉบับของท่านอาจารย์หอมหวนนาคสิริซึ่งเป็นพระเอกเป็นราชาลิเกลูกบทผิดพลาดประการใดสำหรับการแสดงโดยนี้พวกเราชาวคณะกรกัจจนารัตน์ขอน้อมรับความผิดพลาดไว้ด้วยตัวของศิลปินเองทุกๆคนวันที่28เมษายนนะครับถ้าท่านชื่นชอบการแสดงลิเกเรื่องผู้ชนะ10ทิศไปชมได้นะครับชมฟรีที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรตรงตลิ่งชันนะครับจะเริ่มการแสดงตั้งแต่เวลา 13:30 นจะมีคณะการแสดงลิเก4คณะนะครับก็คือคณะกรกัจจนารัตน์แล้วก็จะมีคณะของพระเอกนฤพลหลานหอมหวนท่านจะได้พบกับพระเอกเทพบัญชาหลานหอมหวนและพระเอกนพรัตน์ไม้หอมโดยมีท่านอาจารย์วิโรจน์วีระวัฒนานนท์ร่วมแสดงและก็มีศิลปินของพวกเราไปร่วมแสดงลิเกเพื่อต่อยอดลมหายใจของลิเกหอมหวนที่เป็นสุดยอดความหวนหอมของลิเกไทยขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านที่นั่งชมการแสดงในที่นี้ผิดพลาดประการใดขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นด้วยศิลปินเองหากมีสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นความดีผมขอยกความดีต่างๆนี้ให้กับดวงวิญญาณของ
ท่านครูหอมหวนนาคสิริผู้ล่วงลับไปแล้วและเป็นปรมาจารย์ทางด้านลิเกของเราครับขอขอบพระคุณและสวัสดีครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะการแสดงลิเกทรงเครื่องนะคะจากคณะกรรมการจัดงานรักนะคะ